ูบันเทิงเอเชียกันหน่อยนะคะ SM Entertainment หนึ่งในบริษัทบันเทิงชั้นนำของเกาหลีใต้จัดงานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการสื่อผสม SM Art Exhibition ที่กรุงโซลไปเมื่อวานนี้ค่ะมีศิลปินในสังกัดไปร่วมงานกันคับข้างเลยนะคะซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันกับบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Samsung Electronics Hyundai Motor Canon แล้วก็ใช้งบประมาณไปกว่า 5,600 ล้านวอนหรือว่าราวๆ157,350,000 บาทเลยทีเดียวค่ะภายในงานนี้นะคะจะรวบรวมเรื่องราวความบันเทิงของศิลปินในสังกัด SM รวม66คนค่ะเช่น Super Junior Shinee Girls Generation แล้วก็ FX ด้วยนะคะซึ่งผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของเกาหลีใต้โดยบริษัท SM รวมกว่า20รายการด้วยกันนะคะอย่างเช่น Fantasy Tree จอ LED ทรงกลมความสูง13เมตรฉายภาพการแสดงของเหล่าศิลปินแล้วก็มีเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Flow Motion 360องศาด้วยกล้องนับร้อยตัวค่ะเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอได้ร่วมกับศิลปินแบบเสมือนจริงเลยนะคะ SM Arts Exhibition จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้ที่ COEX Samsung Dong กรุงโซลนะคะก่อนจะย้ายไปจัดกันที่ไต้หวันต้นปีหน้ารวมถึงมีแผนที่จะจัดที่ประเทศอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเอเชียยุโรปแล้วก็สหรัฐด้วยก็คิดค่าเข้าชม2ราคาก็คือ 25,000 วอนหรือ699 บาทและ 85,000 วอนหรือ 2,344 บาทค่ะ